大家好，欢迎大家收看开心学汉语直播视频第279集。สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับป๊อปปี้ยางเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนค่ะวันนี้เป็นไลฟ์ที่279ของป๊อปปี้ยางหลับชื่อแล้วนะคะป๊อปปี้ยางหลับชื่อยังคงมาให้ความรู้พวกเราทุกวันหน้าเพจโรงเรียนสอนภาษาพรรัตน์แบบนี้ฟรีๆให้กับพวกเราทุกคนนะคะก็ใครว่างนะคะแล้วก็สนใจภาษาจีนอยากจะเก่งภาษาจีนนะคะแบบง่ายๆและสบายๆนะคะเน้นว่าถ้าใครที่เข้ามาในเพจนี้นะคะก็คือให้เก่งภาษาจีนแบบง่ายๆสบายๆไม่ยากเลยนะคะอะไรที่คนอื่นเขาว่ายากก็ช่างเขาแต่ว่าถ้ามาที่เพจเราซื้อถึงเป็นความรู้เดียวกันแต่เราจะเข้าใจและเก็ทอย่างง่ายๆเลยก็สามารถมาเรียนรู้กับป๊อปปี้ยางเราซื้อได้ทุกคืนในไลฟ์เลยนะคะเราซื้อจะมีเทคนิคเยอะแยะมากมายมาบอกพวกเราเทคนิคเหล่านี้ก็มาจากประสบการณ์จากที่เราซื้อนะคะเรียนภาษาจีนเองด้วยนะคะเราซื้อเรียนที่เราจะจบจากจีนนะจ๊ะนะคะคือเรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วแหละคลอดออกมาปุ๊บก็คุณพ่อคุณแม่ก็พูดภาษาจีนนี่แหละค่ะเนาะแล้วก็แบบเรียนจริงจังนะคะตอนไปเรียนมหาลัยที่นู่นเนาะกลับมาก็เรียนด้านการสอนต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงนำสิ่งทุกอย่างนะคะที่เราซื้อได้ผ่านมาแล้วก็เทคนิคต่างๆที่เราซื้อตอนนั้นที่มีทั้งลองถูกลองผิดมาทุกอย่างอะค่ะเอามาแบ่งปันแล้วก็จะเอาเทคนิคที่แบบฉันใช้แล้วตกผลึกแล้วมันเวิร์กมากมาบอกพวกเราเพราะพวกเราจะได้ไม่ต้องแบบไปลองแบบผิดๆไงอะไรที่มันลองมาแล้วมันไม่เวิร์กเราซื้อก็จะไม่มาบอกพวกเราเพราะมันไม่เวิร์กจริงๆอ่ะทำไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์ยากอ่ะแล้วก็เสียเวลาเราก็แบบเรียนแบบง่ายๆไปเลยแล้วมันจะได้เก่งทางลัดไงไม่ต้องมาเสียเวลาเข้าใจไหมคะเนาะสวัสดีทุกๆคนค่ะนี่ฮาวพี่มาสวัสดีค่ะนูชี่นี่ฮาวรัตนานี่ฮาวกันมากันหมดแล้วนั่นมาผมไม่เซนใช้ชิงฮาววันนี้นะชิฮาวจะมายังวันนี้สัญญาณเป็นยังไงบ้างคะชัดเจนดีไหมคะวันนี้เอาใจคนนอนดึกนะคะวันนี้เอาใจแกงนกฮูกนะคะที่ชื่อเมาโถอิงนะคะเมาโถอิงนะคะก็คือนกฮูกนอกจากนอนดึกแล้วยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรู้ด้วยนะคะมาดึกนิดนึงนะคะก็มาเร็วบ้างดึกบ้างวันนี้วันเสาร์ไงก็เป็นวันที่ต้องพาลูกไปเรียนพิเศษนะคะก็แอบเพลียนี่เพลียนี่คือยังไม่ได้ทำอะไรก็เพลียมากแล้วนะเข็นรถเข็นเดินขึ้นเดินลงเดินรอเรียนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทานข้าวเสร็จกลับถึงบ้านหมดแรงแล้วเนี่ยแต่ว่านึกแบบเขาเรียกว่ารู้ว่าทุกคนรอเราซื้ออยู่นะคะก็ต้องรีบเข้ามาไลฟ์นะคะต้องรีบเข้ามาไลฟ์นะคะรู้ชื่อว่าจินเทียเราซื้อตะอีฟูแซ่บมากใช่วันนี้แซ่บมากนะคะเข้ามากันแล้วนะคะก็อย่าลืมนะเข้ามาแล้วกติกานะคะของเพจป๊อปปี้ยางเราซื้อว่าไงนะคะเรียนฟรีแล้วเนี่ยก็มาเป็นกำลังใจให้กันด้วยการเตียนจันซงตาไอฮ่าฮ่าตาชาฮายโอเฟนชางนะคะเข้ามาแล้วเป็นกำลังใจให้แก่กันนะคะให้ป๊อปปี้ยางเราซื้อด้วยจะได้มาไลฟ์แบบนี้ให้กับพวกเราแบบนี้ตลอดไปฟรีๆหน้าเพจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะที่มาร่วมเรียนรู้ด้วยกันนะคะแล้วก็ทีมงานของป๊อปปี้ยางเราซื้อที่มีทั้งน้องบิลน้องเตนน้องนูชีที่มาช่วยสรุปเนื้อหาต่างๆให้กับพวกเรานะคะก็คลิกไลค์ให้เลิฟนะคะส่งเสียงหัวเราะเข้ามาในห้องเรียน Happy Chinese และที่สำคัญนะคะอย่าลืมแชร์แบ่งปันความรู้ไปด้วยนะคะแชร์ไปที่ไหนล่ะคะแชร์ไปที่หน้า Facebook ของพวกเราเนี่ยแหละเวลาที่พวกเราเนี่ยนะคะอยากจะทบทวนเมื่อไหร่เราก็จะสามารถทบทวนได้หาง่ายๆเพราะเราซื้อนะคะทุกวันมีความรู้ใหม่ๆมาให้ทุกวันโพสต์ความรู้ใหม่ๆเยอะแยะมากมายบางทีเรากลับมาเราหาไลฟ์นั้นไม่เจอกลายเป็นว่าไม่ได้ทบทวนนะคะเพราะฉะนั้นแชร์เก็บไว้เลยนะคะและถ้าเพื่อนเราคนไหนที่เขาเรียนภาษาจีนอยู่นะคะเราก็สามารถที่จะแชร์ไปให้เขาได้เช่นกันนะคะเพราะเราไม่รู้หรอกว่าใครตอนนี้มีปัญหาเรื่องใดอยู่เผื่อเขาเจอเรื่องนี้พอดีที่แบบวันนี้เราสื่อสอนแล้วเขากำลังแบบกำลังจะหาคำตอบว่ามันคืออะไรแล้วเขาก็มาเจอพอดีนะคะน้องเต้นสวัสดีค่ะนี่เอานี่เอามาแล้วนะคะหลายคนก็สงสัยว่าเราซื้อขาเราซื้อคัดเลือกทีมงานยังไงทำไมเราซื้อตอนนี้มีทีมงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีมงานของเราซื้อตอนนั้นทุกคนเคยเห็นไปแล้วทีมงานแบบประชิดติดตัวนะคะก็คือแบบสามีเราซื้อนะคะแล้วก็คนใกล้ชิดที่บ้านนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเรามีทีมงานนะคะอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะนะคะก็คือเป็นลูกศิษย์เนี่ยแหละค่ะที่เรียนกับเราซื้อนะคะเรียนจากไลฟ์ก่อนเนี่ยแหละเรียนฟรีแล้วตอนหลังเนี่ยเขาสนใจนะคะอยากจะศึกษาแบบจริงจังเนาะอยากเรียนภาษาจีนอย่างเป็นระบบนะคะ
ก็เลยลงคอร์สออนไลน์นะคะแล้วพอลงปุ๊บเนี่ยแล้วภาษาจีนแบบดีขึ้นเยอะมากนะคะเพราะว่าทุกอย่างได้จัดระบบระเบียบเรียบร้อยแล้วเขาก็มาปล่อยของในไลฟ์ทุกไลฟ์ของเหล่าชื่อแล้วที่สำคัญนะมันไม่ใช่แค่แบบเขาเรียนแล้วเขาใช้ของเขาคนเดียวทีมงานของเหล่าชื่อเนี่ยนะคะเขาแบ่งปันความรู้ด้วยอันนี้คือสำคัญมากเอาสิ่งที่เรียนเนี่ยเราจะเรียกว่ามาตกผลึกไงเพราะบางทีไม่ใช่แบบเรียนแล้วเข้าใจทุกคนไงบางคนแบบเรียนแล้วไม่เก็ตแต่ว่าพวกเขาพอเขาเก็ตเนี่ยเขาเอาสิ่งที่เก็ตสิ่งที่เรียนแล้วเข้าใจเนี่ยมาสรุปมาแบ่งปันวันละ1ประโยควันละ1คำแล้วก็ใส่แฮชแท็กให้ทุกคนนะคะแล้วใส่อัลบั้มด้วยนี่ใช่ไหมใส่อัลบั้มเราให้เพื่อนๆได้เข้ามาเรียนรู้ทุกวันวันละ1ประโยคเขาทำแบบนี้มาร่วมเดือนแล้วนะคะเราซื้อเลยเรียกว่าเลยต้องแบบให้ตำแหน่งเลยอ่ะคือเป็นลูกศิษย์เอกจริงๆนะคะแล้วก็ให้เป็นทีมงานของเราซื้อเพราะว่าเราซื้อถือว่าแบบเป็นผู้อะไรอ่ะแบบยังไงแบบตั้งใจเรียนขยันสม่ำเสมอและที่สำคัญนะที่เราซื้อชอบคือแบบแบ่งปันความรู้แบบไม่กักอ่ะไม่ห่วงอ่ะเพราะเราซื้อไม่ชอบคนขี้งกเราซื้อไม่ชอบคนขี้ห่วงเราซื้อไม่ชอบคนขี้อิจฉา3แบบเนี้ยเราซื้อตัดออกไปให้หมดจากชีวิตเราซื้อเลยเพราะคนอยู่กับคนเหล่านี้แล้วแบบวุ่นวายปวดหัวไม่ชอบคนเมามอยไงก็จะแบบเลยชอบพวกเขามากเฮ้ยเขาแบบแบ่งปันกันจริงๆนะคะแล้วบางทีไปเจอคอมเมนต์นะบางคนเล็กเต้นเหล่าชื่อนุชี่เหล่าชื่อเหล่าชื่อก็ดีใจนะเฮ้ยลูกศิษย์เรานะมาเรียนกับเราไม่กี่เดือนนะคะแล้วก็ตั้งใจเรียนแล้วก็ไปเป็นคุณครูได้ด้วยนะคะก็เราสอนในสิ่งที่เรารู้เราไม่ได้บอกว่าเราเก่งที่สุดแต่เราสอนในสิ่งที่เรารู้ในสิ่งที่เราเข้าใจนะคะเพราะมีอีกหลายๆคนที่แบบเขาเพิ่งตกทาวเข้ามาเรียนภาษาจีนคือเป็นน้องใหม่ในการเรียนภาษาจีนมะหนีเห่าก็ไม่ได้ใจเจียนก็ไม่รู้จักชี้เชี่ยคืออะไรก็ไม่รู้แต่พวกเรารู้ไงแล้วเรารู้จริงเราก็แบ่งปันกันพวกเขานะคะที่เพิ่งมาใหม่เขาก็จะได้แบบเก็ตอย่างง่ายๆเนาะเรามีทีมงานแล้วนะคะเย้ปรบมือนะคะให้กับทุกคนค่ะใครอยากเป็นทีมงานของเราซื้อยังมีรับสมัครอยู่เรื่อยๆนะคะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ยินดีที่จะมอบความรู้ให้เป็นที่เราซื้อเป็นที่ปรึกษาของทุกคนตลอดเลยนะคะก็แต่ว่าสิ่งที่จะทำให้ทุกคนได้เข้ามาเป็นทีมงานของเราคือทุกคนต้องมีผลงานเข้าตาเราชื่อเห็นว่าเอ้ยแบบตั้งใจขยันสม่ำเสมอและแบ่งปันด้วยความจริงใจอันนี้สำคัญมากนะคะเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเริ่มเรียนนะคะคอนเทนต์ที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเทคนิคการเขียนอักษรจีนเทคนิคการจำอักษรจีนนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราซื้อเลือกคำที่มาสอนคือคำว่าขาที่แปลว่าการ์ดนะคะขาที่แปลว่าการ์ดคุณว่าเหมือนเคยสอนอยู่แต่ว่าวันนี้เนี่ยคือจะมาทบทวนให้กับพวกเราเพราะมีหลายคนพลาดอันนี้ไม่ได้เรียนวันนี้จะมาสอนเพิ่มนะคะถือว่าเป็นการสอนใหม่แล้วก็ทบทวนให้กับพวกเราด้วยนะคะรัชชาพาแก๊สของอุบพมครับอยากเป็นนะคะก็คือใครอยากเป็นทีมงานง่ายๆคือ1ขยัน2คือ1ต้องเรียนรู้ก่อนมาเรียนแบบซื้อแบบนี้ก่อนนะคะไม่ต้องลงคอร์สก็ได้เรียนฟรีหน้าเพจก็ได้แบบนี้คือเรียนรู้ขยันสม่ำเสมอนะคะแล้วปล่อยของและที่สำคัญอันสุดท้ายคือนำสิ่งที่เรียนรู้เนี่ยไปแบ่งปันโดยไม่หวังผลเลยนะคะให้โดยไม่หวังผลต้องไม่รอผลว่าต้องมีคนมาชมไม่หวังผลต้องคนมาเรียกฉันว่าเก่งไม่ต้องหวังผลว่าใครจะมาแบบว่ามาเรียกฉันว่าเราชื่อต้องไม่หวังผลต้องให้ก็คือให้เราแบ่งปันไปแล้วก็คือจบหน้าที่ของเราเราไปเรียนรู้ใหม่เราได้อะไรใหม่ๆเราแบ่งปันต่ออันนี้คือสำคัญมากถ้าใครหวังผลนะคะว่าท่านจะต้องได้อันนู้นได้อันนี้นะตัดออกจากทีมงานเลยนะคะพอรู้ไหมว่าเราชื่ออ่ะอันนี้ขอเมาส์ก่อนที่จะสอนนิดนึงนะคะคือว่าเราชื่อเป็นคนที่บอกแล้วทุกคนจะรู้ว่าจริงใจแล้วก็พูดตรงมากถ้าเกี่ยวกับเรื่องแบบอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับพวกเรานะคะเป็นประโยชน์ของ อีกฝั่งหนึ่งอะแล้วเราซื้อจะไม่โกหกเราซื้อจะแบบพูดจริงๆเลยอย่างเช่นแบบเราซื้ออะตัวเราซื้อเองอะเราซื้อก็เขียนเหมือนกันนะตั้งเป้าเราซื้อชอบสอนให้ทุกคนตั้งเป้าว่าตั้งเป้าแล้วมันจะทำให้เราไปถึงเป้าเราได้ง่ายขึ้นเพราะเราเห็นภาพชัดเจนว่าเราจะไปถึงตรงไหนไม่งั้นเราก็เดินสเปะสปะคราวนี้เวลาที่ตั้งเป้าเนี่ยอย่างเราซื้ออะตอนนี้เราซื้อเป็นครูใช่ไหมคะเราซื้อก็ตั้งเป้าเลยว่าฉันอยากได้นักเรียนแบบไหนเราซื้อเขียนนะเราซื้อตั้งเป้าเหมือนกันนะ
ฉันอยากได้นักเรียนแบบไหนรู้ไหมว่าเป้าหมายที่เราจะเขียนไว้เราซื้ออยากได้นักเรียนแบบไหนจริงๆอันแรกเราซื้อไม่ได้อยากได้นักเรียนที่เก่งนะเพราะเก่งฝึกได้เราซื้อเขียนว่านักเรียนของฉันคือเด็กดีตลกอ่ะอันจริงๆมันก็เขินแต่ว่าจริงๆนะเราซื้อมากนักเรียนที่จะมาเรียนกับฉันในเพจนักเรียนที่จะมาลงคอร์สเรียนของฉันจะต้องเป็นคนที่เป็นเด็กดี2ขยัน3สม่ำเสมอ4มีจิตใจที่แบ่งปันอบอ้อมอารีมีเมตตาเฮ้ยรู้สึกอย่างนี้จริงๆนะเราเชื่อไหมว่าเราซื้ออะตั้งแต่เขียนแบบเป้าหมายนักเรียนของดิฉันต้องเป็นคนยังไง1คือเด็กดีใช่ไหมเราซื้อไม่ได้เขียนคนนี้เราซื้อเขียนเด็กดีเป็นเด็กดีของฉันไงเป็นเด็กดี2ขยันสม่ำเสมอมีวินัย3ก็คือเป็นคนที่แบ่งปันอบอ้อมอารีมีน้ำใจอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นน่ะคนในเพจอะคนที่อยู่ในไลฟ์มาดูไลฟ์เราซื้อเงี้ยที่เป็นลูกศิษย์กันเงี้ยแล้วคนที่ลงคอร์สเรียนออนไลน์อะเป็นเด็กแบบเป็นคนแบบนี้หมดเลยอ่ะเออเกือบ 100% เลยนะแล้วทำให้รู้สึกเป็นไงรู้ไหมเวลาที่เราสอนน่ะแล้วเรามีความสุขมากเพราะว่าทุกคนแบบเป็นแบบคนที่มีสายแบบที่เราอยากได้อ่ะเราอยากเป็นแบบนั้นเราเป็นแบบนั้นเราก็อยากให้คนเราเจอแต่คนแบบนั้นใครที่ไม่ใช่แบบนั้นอ่ะเออบางทีเราสึกก็ไม่รับเข้าคอร์สไม่ได้หยิ่งนะคะแต่ว่าไม่ให้เข้าคอร์สรู้สึกว่ามันยังไม่ผ่านเกณฑ์ไงเราก็จะแบบเออเราซื้อยังไม่ให้ลงคอร์สนะเรียนฟรีไปก่อนละกันเนี่ยเรียนฟรีนะเพจจนกว่าว่าวันหนึ่งเราจูนกันติดแล้วอ่ะเราแบบหนูรู้ว่าเราซื้อเป็นคนยังไงแล้วเราซื้อก็เราสมองเราคิดเหมือนกันแล้วอ่ะแล้วเราก็ค่อยมาเป็นครูเป็นศิษย์กันจริงๆในคอร์สออนไลน์อ่ะเออนี่เป็นอย่างนี้จริงๆนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนคุยเอ้ยทำไมเราซื้อถามเยอะจังถามว่าเคยเรียนไหมเคยนู่นเคยนั่นเคยนี่ไหมนะถามเยอะจังจะลงคอร์สจะจ่ายตังค์ให้แล้วทำไมเราซื้อถามเยอะยังไม่ยอมยังไม่ให้โอนทุกครั้งสังเกตเนี่ยเราจะบอกว่าอย่าเพิ่งโอนนะจนกว่าเราจะคอนเฟิร์มว่าให้โอนแล้วค่อยโอนนะเลือกเหมือนกันนะคะเพราะอยากได้เจอคนแบบดีดีดีไงอืมสวัสดีค่ะโอ้ยมาถึงก็เจอโดเลยโดบอกว่าจีนเย็นนี่ไทยเที่ยวเลี่ยงเลยเชียร์ขอบคุณค่ะนะคะเฉินจะบอกไทยหยุดสมัยย่างแปลว่าภาษาไทยเป็นอย่างไรชื่อสมัยซีนี่มีความหมายอะไรถ้าแปลไม่ถูกขออภัยด้วยนะคะอืมอืมอืมมีเพื่อนถามกันแล้วใช่ไหมลูชี่บอกเรียนในไลน์นี่แหละค่ะสนุกสนุกสุดแล้วสรุปเราลงคอร์สแต่ดองคอร์สไว้เออใช่คอร์สมันจะแบบเนื้อหาแน่นๆนิดนึงไงคะใช่ไหมแต่เรียนในคอร์สก็มาลงในไลน์มันก็จะสนุกเพราะในไลน์มันได้คุยกันได้ปล่อยของกันนะคะอ้าวเราจะสอนแล้วนะคะเราจะสอนแล้วนะคะขออ่านของน้องเต้นนิดนึงเน้นบอกว่าลูกศิษย์แบบไหนที่โดนใจป๊อปปี้อย่างเราซื้อนะคะก็คือมีเด็กดีขยันสม่ำเสมอชอบแบ่งปันอบอ้อมอารีบวกมีน้ำใจเออใช่ขอปักหมุดน้องเต็นเลยนะคะจริงๆเราซื้อเขียนเป้าหมายลูกศิษย์เราซื้อต้องเป็นเด็กแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอแบบใครเราซื้อแบบไปแวบเหมือนใครโดนใจเราซื้อแบบนี้เราซื้อจะตามไปดูเลยนะว่าเอ้ยเขาเป็นยังไงเขายังไงเพราะเดี๋ยวในเฟซมันตามงานเราซื้อเออดูนะแล้วก็ถ้าไปแบบไปเรียกว่าอะไรไปคอมเมนต์บ้างแล้วก็ไปอินบ็อกซ์คุยหาอะไรเงี้ยเออเพราะเราสึกว่าเออเราชอบลูกศิษย์แบบนี้เราอยากคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะมีคนมาบอกว่าชิวฮวาน老师งั้นเราไปเริ่มแล้วนะคะพร้อมหรือยังจุนเป้ฮาวแล้วมาหรือกดจุนเป้ฮาวเลยนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะเตียนแจนซงตาไอฮ่าฮ่าตาชาหยกเฟินฉางนะคะอีกรอบหนึ่งมาคลิกไลค์ให้เลิฟส่งเสียงหัวเราะในห้องเรียนแฮปปี้ไชนีสแล้วอย่าลืมแบ่งปันความรู้ไปให้กันเลยนะคะตอนนี้ป๊อปปี้หยาง老师จะมาสอนแล้วค่ะวันนี้นะคะจะสอนเกี่ยวกับเรื่องขานะคะถ้าเกิดใครเรียนมาแล้วนะคะถือว่าวันนี้ได้ทบทวนกันแต่ถ้าเกิดใครยังไม่เคยเรียนนะคะวันนี้เนี่ยถือว่าได้มาเรียนรู้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะจันทาบอกว่าดองกันบ้านเราชื่อว่าหายเมย์โอเจียวโซเย่ใช่เราซื้อรอกันบ้านจันทาอยู่นะจ๊ะแต่จันทาขยันมากรู้สึกว่าเรียนทั้งวันเลยนะจันทาลงหลายคอร์สแล้วก็แบบจริงๆๆๆนะมันจะเด้งแจ้งเตือนตลอดว่าใครเรียนอยู่ไงใครคอมเมนต์น่ะเราซื้อเห็นเอ็งซื้อยังคุยกับทีมงานบอกว่าทีมงานที่บ้านนะคะตอนนี้มีทีมงานทั่วประเทศกับทีมงานที่บ้านที่บ้านว่าเฮ้ยลูกศิษย์เราน่ารักอ่ะเรียนกันตลอด24ชั่วโมงเลยอ่ะเรานอนไปแล้วแต่ลูกศิษย์ยังนั่งเรียนหนังสืออยู่เลยบางคนเรียนตีหนึ่งตีสองอ่ะเออยังนั่งเรียนยังอยู่นะเราซื้อมันจะมีเสียงแจ้งเตือนไงไม่ต้องกังวลนะคะให้แจ้งเตือนเพราะเราซื้ออยากรู้ว่าใครเรียนบ้างนะคะเลข6มาแล้วงั้นเราเริ่มเลยนะคะวันนี้เนื้อหาที่ป๊อปปี้อยากเอาซื้อมาสอนคือขาที่แปลว่าอะไรคะ
ขายที่แบบว่า card นะ card นั่นเองคือบัตรนั่นแหละค่ะอะไรที่มันเป็นบัตรอะไรที่มันเป็นการ์ดในภาษาจีนใช้คำว่าขาขานะคะคราวนี้ตัวขาเนี่ยมันเขียนยังไงนะคะทุกคนมาดูนะคะ1 2 3 4 5มีทั้งหมด5ขีดด้วยกันนะคะมีทั้งหมด5ขีดด้วยกันเรามาดูกันนะวิธีการเขียนนะคะมาดูวิธีการเขียนกันเอาทำไมมันดับไปอย่างเงี้ยล่ะเกิดอะไรขึ้นโอเคมาแล้วค่ะเราจะสอนวิธีเขียนแล้วนะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วหรือยังคะเขียนตรงนี้ดีกว่าดูนะตีปีคือชู่ชู่เหิงเหิงชู่เตียนชู่เตียนนะคะเขียนมันคือจริงๆแล้วมันเหมือนกับตัวอะไรรู้ไหมคะข้างบนคือตัวช่างแล้วก็มีตัวช่างอันนี้คือตัวช่างแล้วก็อันนี้คือตัวช่าช่าที่แปลว่าข้างล่างช่างกับช่าช่างกับช่าบนกับล่างช่างคือบนช่าคือล่างเอาสองตัวนี้มารวมกันมาแปะกันแล้วใช้เส้นเดียวกันเข้าใจไหมคะมีก็คือตัวขาที่แปลว่า card นะคะเป็นศัพท์เรียนเสียงจากภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะเนาะการ์ดบัตรอะนะคะบัตรนะคะอันนี้คือขาอ่ะ我们再写一遍พวกเรามาเขียนกันอีกรอบหนึ่งนะคะและชู่เส้นตรงเลยนะชู่เหิงเหิงชู่เตียนนี่คือตัวขาโอเคคุยบุคุยเขียนเป็นกันหรือยังคะเขียนเป็นไหมเขียนเป็นไหมเอ่ยไหนดูพวกเราสิน้องนาดไม่เป็นไรค่ะคุณอะไรเหรอจ๊ะช่วยแก้ไขขอบคุณค่ะคุณนาดช่วยแก้ไขให้ค่ะน้องเต้นเขียนผิดตรงไหนเหรอจ๊ะเฉินเจเจียแค่เราซื้อรับเข้าเรียนแล้วเจอเพื่อนๆพี่ๆในห้องน่ารักโชคดีมากๆค่ะแค่เราซื้อรับเข้าเรียนจ้ะหลายคนบอกว่าเวลามาสมัครคอร์สออนไลน์จะถามว่าเราซื้อขาอนุญาตให้หนูเข้าเรียนได้ไหมคะได้แหมถ้าเกิดใครที่แบบมาไลฟ์มาดูไลฟ์เราซื้อบ่อยๆอยู่แล้วนะคะเราซื้ออ่านเพราะว่าเราซื้อดูว่าใครเรียนกับเราซื้ออยู่เป็นประจำนะคะแล้วเวลามาขอลงคอร์สเนี่ยเราซื้อให้ลงแน่นอนเพราะเห็นความตั้งใจเนาะนาดนะคะนาดก็เป็นอีกคนนึงที่กำลังจะเข้าทีมงานเราซื้อแล้วนะคะนาดเก่งมากเลยวันนี้ได้โชว์กันบ้านนาดให้กับแฟนเพจเราดูหน้าเพจเราด้วยนะคะน้องบิวมาแล้วนะคะชู่เหิงเหิงชู่เตียนถูกต้องค่ะฟ้าเราชื่อเจนเพียวเลียงเชี่ยนะคะขาแต่ขาก็คือขาคราวนี้เรามาดูนะคะคำศัพท์อะไรที่มีคำว่าขาบ้างคำศัพท์อะไรนะคะที่มีคำว่าขาบ้างเรามาเรียนเพิ่มเติมกันดีไหมเรามาเรียนเพิ่มเติมกันดีไหมหาวะหาวยากปะยากอ่ะโอเคและอันแรกเครือขา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 ก็คือการ์ดอวยพรหรือบัตรอวยพรนะคะการ์ดอวยพรหรือบัตรอวยพรเครือตัวนี้นะคะแปลว่าการอวยพรค่ะเครือมาจากคำว่าอวยพรนะคะที่มาจากคำเดิมๆคือชู่เครือชู่เครือนะคะอวยพรซูนาน่าหนีฮาวสวัสดีค่ะหนูอยู่ในคอร์สโฮเทลนะคะภาษาจีนสำหรับการโรงแรมแน่วันนี้มาเรียนทันไลฟ์ด้วยนะคะสุรางนี้ฮาวสวัสดีค่ะคนนี้ก็ลงหลายคอเช่นกันนะคะเห็นไหมจำลูกศิษย์ได้ทุกคนพี่สุเทพสวัสดีค่ะเครือขาก็คือการอวยพรนะคะเครือขาคือการอวยพรเรามาเขียนตัวเครือกันนะคะเพราะเราเชื่อว่าขาพวกเราได้อยู่แล้วมาเขียนเครือกันอ่ะพร้อมตัวเครือนะคะขยายใหญ่นิดนึงไลฟ์มันจะแบ่งออกเป็น3ส่วน e r san e r san และเพียอันนี้เส้นใหญ่ไปนิดนึงไทต้าเหรอเพียเหิงเฉอกงตัวนี้คือตัวลี่ที่แปลว่าพละกำลังนะคะลี่ด้านขวาชื่อก็ขอนะคะขอชู่เหิงเฉอเหิงถ้าแค่นี้เนี่ยแค่ตัวเนี้ยจะอ่านว่าจาที่แปลว่าเพิ่มจาที่แปลว่าเพิ่มแต่ข้างล่างจะมีอีกตัวหนึ่งลงไปคือตัวเป้ที่แปลว่าเปลือกหอยนะคะเราจะใส่สีนี้ดีกว่าอ่ะ
竖横折撇点คือตัวเป่ยตัวนี้คือตัวเป่ยที่แปลว่าเปลือกหอยเอามารวมกันตัวจาอยู่ข้างบนตัวเป่ยอยู่ข้างล่างจาอยู่ข้างบนเป่ยอยู่ข้างล่างออกมาเป็นตัวเครือนะคะที่หมายถึงการอวยพรนั่นเองนะคะกระเต้แจนนี่ฮาวสวัสดีค่ะเห็นแล้วแหละว่าหนูมาแล้วนะคะจันทาจาโยนะคะจากับเป่ยรวมกันอ่านว่าเครอที่แปลว่ายินดีไม่ใช่ยินดีเขาเรียกว่าอะไรนะอวยพรเครือค่ะก็คือบัตรอวยพรการอวยโอกาสอวยพรนั่นเองอย่างเช่นติวชวนะเราจะพูดเราจะ说中文你们翻译给我啊老师说中文你们翻译给我เราจะพูดภาษาจีนพวกเราแปลให้เราซื้อหน่อยนะคะ新年贺卡新年贺卡是什么意思新年贺卡แปลว่าอะไรคะ新年贺卡新年贺卡คืออะไรเอ่ยไหนบอกเราซื้อไหนสิแปลเลยนะคะแปลเลยนะคะวันนี้นะคะทีมงานเราน้องบิวบอกผีเฮอมีเผียหงเจอโกสู้หงเจอหงสู้หงเจอเผียเตียนละเอียดมากเพราะว่าน้องบิวมีเรียนในคอร์สฟังพูดอ่านเขียนเก่งภาษาจีนน้องบิวก็เลยได้หลักการเขียนอย่างละเอียดนะจ๊ะเนาะน้ำมนสวัสดีค่ะเราซื้อคนน่ารักเชียร์อ่ะคำตอบมาแล้วพี่ฝนไหลละเมื่อกี้เราซื้อว่าชิ้นเหนียงเครื่องขาจะชื่อบัตรอวยพรปีใหม่ด้วยเลยหรือเรียกว่าการ์ดปีใหม่ด้วยเลยเจจานะคะการวิพิพชัวการ์ดปีใหม่ด้วยเลยเหินเหาชิ้นเหนียงเครื่องขาพี่มาค่ะด้วยการ์ดอวยพรปีใหม่หน้าด้วยเลยถูกต้องนุชิชิ้นเหนียงเครื่องขาการ์ดปีใหม่ด้วยเลยพี่เฉินป้าเหวยการ์ดปีใหม่ด้วยเลยเหินเหาเมย์ด้วยการ์ดอวยพรปีใหม่ชิ้นเหนียงเครื่องขา再来一个生日贺卡生日贺卡什么意思啊生日贺卡เป็นการอะไรคะ生日贺卡ได้ไหมพี่น้ำบอกสอข้อสอใช่ก็ใช้ได้เนาะส่งความสุขบัตรไอส่งวันปีใหม่เนาะชิเนียเฮอขานั่นมา生日贺卡เนาะ生日贺卡是什么生日贺卡การ์ดอวยพรวันเกิดเก่งมากค่ะพี่ฝนด้วยล่ะการวิทิพย์ก็ตอบมาโอ้โหยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากเห็นบ้างด้วยตาเจโตตาด้วยเราเก่งมากมากเลยเห็นบ้างโอเคไปต่อการ์ดวันเกิดถูกต้องเชิงเรื่องเฮอค่ะนะคะยอดเยี่ยมมากอ่ะงั้นเราไปดูชาอีเกิดสื่อคำต่อไปกันนะคะชอชอโหหัวใจเพียบเลยนะคะนี่บัตรเครดิตเครดิตการ์ดบัตรเครดิตนะคะในภาษาจีนชื่อ信用卡信用卡信用卡ก็คือบัตรเครดิตนะ信用ตัวนี้นะคะแปลว่าความน่าเชื่อถือหรือเครดิตนั่นเอง信用แปลว่าความน่าเชื่อถือหรือแปลว่าเครดิตและขาคือการ์ดเมื่อนำมารวมกันนะคะชินยงขาก็จึงหมายถึงบัตรเครดิตนั่นเองนะคะบัตรเครดิตนั่นเองอย่างเช่นหรือว่าเคยยงชินยงขามาเคยยงชินยงขามาทุกคนฟังออกไหมคะเคยยงชินยงขามาแปลว่าอะไรคะใครแปลได้เร็วส่งคำตอบมาเคยยงชินยงขามาเคยยงชินยงขามาสมัยจ้ะเคยยงชินยงขามาเราซื้อพูดต้องเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาจริงๆแล้วคนจีนพูดเร็วมากนะคะ可以用信用卡吗什么意思แปลว่าอะไรเอ่ยด้วยซูนาน่านะคะบอกว่า信用卡คือบัตรเครดิตนะคะแล้วก็ลัสวง说信用卡ด้วยแองเจล่า生日贺卡คือการ์ดอวยพรวันเกิดตาด้วยเราเห็นหาวนะคะ ask 说信用卡非生日贺卡พี่ฝนด้วยเราพี่ฝนคนแรกตลอดเลยนะคะด้วย可以用信用卡吗的意思是ใช้บัตรเครดิตได้ไหมถูกต้องค่ะใช้บัตรเครดิตได้ไหมนะคะจะชวนสามารถใช้เครดิตการ์ดไหมด้วยเหรอ很好นะคะ可以用信用卡吗สามารถใช้บัตรเครดิตได้ไหมส้มนี่ค่ะนุชิด้วยเหรอนะคะยูหนองด้วยเหรอบิวด้วยเหรอนีน่านี่ค่ะนะคะเมย์ด้วยล่ะเมย์ถิงด้วยล่ะนะคะหน้าด้วยล่ะรับบัตรเครดิตไหมนะคะยอดเยี่ยมมากนะ
就是可以用信用卡吗？可以用信用卡吗？就是ลูกค้าถามเราว่าเอ้ยใช้บัตรเครดิตได้ไหมนะคะหรือบางทีเนี่ยเราถามเขานะคะเอ้ย服务员可以用信用卡吗服务员可以用信用卡吗服务员服务员แปลว่าพนักงานคนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการบริการเนี่ยนะคะคนจีนเขาจะเรียกว่า服务员服务员可以用信用卡吗นะคะคำต่อไปกันก็คือคำนี้บัตรสมาชิกนะคะ member card นะคะบัตรสมาชิกเนอะ就是会员卡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 会员会员的意思呢是สมาชิก会员就是สมาชิก卡你们知道สมาชิกกับ member ค่ะ会员卡คือบัตรสมาชิกนะคะ您可以办理会员卡您可以办理会员卡购买五千可以购买啊，五千可能太多了，就是这样。比如说，购买五百泰铢，免费办理会员卡啊。เอาประโยคนี้ดีกว่านะคะ。ทุกคนลองฝึกฟังนะ。购买นะคะ，购买满สามพยางค์นะคะ。购买满五百泰铢，免费办理会员卡。แปลว่าอะไรคะลองส่งคำตอบมา购买满500泰铢免费办理会员卡วันนี้ออกแนวภาษาจีนในห้างสรรพสินค้านิดนึงนะคะเพราะช่วงนี้เราซื้อเดินห้างบ่อยมากนะคะเดินห้างหนักมากก็จะแบบว่าเวลาพาเพื่อนคนจีนไปนะก็นั่งซื้อเยอะไงนั่งช็อปหนักไงก็จะได้บัตรสมาชิกอยู่เยอะมากนะคะเขาก็จะพูดอะไรแบบนี้ก็เลยเอามาสอนพวกเราไว้ดีกว่านะคะเอาใหม่นะเราจะพูดอีกรอบส่งคำแปลมา购买满五百泰铢免费办理会员卡ใครวันนี้ทำงานในห้างสรรพสินค้าหรือในช็อปนะคะที่มีทำบัตรสมาชิกนะคะจดประโยคนี้ของเราซื้อไปใช้ได้เลยนะจ๊ะโอ้แปลกันได้แบบสบายมากเลยเหรอคะลูกศิษย์เราสุดเก่งขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหพี่พาสวัสดีค่ะพี่น้ำมอชซื้อครบ500สมัครสมาชิกฟรีพี่ฝนซื้อครบ500ทำบัตรสมาชิกฟรีน้ำมนซื้อครบ500บาททำบัตรสมาชิกฟรีเมย์บอกว่าซื้อครบ500ฟรีสมัครอ่านยากจังฟรีสมัครบัตรสมาชิก陈师兄笑什么呢陈哥笑什么หัวเราะอะไรคะอรยาบอกว่าซื้อครบ500สมัครสมาชิกฟรีค่ะเก่งมากแองเจล่าสรุปว่าหุ้ยหยวนค่ะคือบัตรสมาชิกส่วนหุ้ยหยวนคือสมาชิกด้วยเหรอหันหอมนะคะแอนบอกว่าอยากแปลจีนเก่งๆแบบนี้มากเลยค่ะแต่หนูยังได้แค่จีนพื้นฐานค่ะเหล่าชื่อแอนขาหนูไม่ต้องกังวลเลยนะคะขอบอกว่าหนูถือว่าหนูเป็นรุ่นน้องของไลฟ์เหล่าซื้อละกันนะคะหนูนะมาเรียนฟรีหน้าเพจแบบนี้ทุกคืนเลยนะเรียนติดกันนะคะ1เดือนเรียนฟรีแบบนี้ติดกัน1เดือนแล้วหนูลองมาเช็คอัพอีกทีนะมาเรียกมา follow up ว่าภาษาจีนหนูจะเก่งขึ้นอีกเยอะเลยแต่ต้องมาติดกันทุกวันเลยนะคะอย่างน้อยให้ได้21วันต้องมาทุกวันเลยนะคะถ้ามาไม่ทันวันไหนต้องย้อนดูให้จบไลฟ์เลยนะคะทำติดกัน21วันนะคะแล้วหนูลองมาดูอีกทีนึงว่าภาษาจีนหนูจะเก่งขึ้นเยอะเลยนะคะไม่เชื่อนะคะถามรุ่นพี่ได้เลยรุ่นพี่เขาเรียนกันทุกวันเนี่ยยอดเยี่ยมมากค่ะยูริบอกว่าแปลกันเก่งมากคิดไม่ทันคราวนี้ทุกคนแปลถูกแล้วนะคะว่าซื้อครบ500ทำบัตรสมาชิกฟรีเมื่อกี้ทุกคนถูกต้องซื้อครบ500ทำบัตรสมาชิกฟรีถ้าอย่างนั้นป๊อปปี้หยางซื้อขอเปลี่ยนเป็นภาษาจีนให้หน่อยค่ะจงเปลี่ยนเป็นภาษาจีนให้ป๊อปปี้หยางซื้อหน่อยค่ะไหนส่งภาษาจีนมาบ้างสิเฮ้ยอะล่ะทีนี้จำได้หรือเปล่าฟังเนี่ยมันจะง่ายหน่อยแต่ให้เราคิดเป็นภาษาจีนบ้างสิคะเมื่อกี้เราซื้อพูดว่าอะไรซื้อครบภาษาจีนคืออะไร500บาทพูดยังไงซื้อหรือช้อปปิ้งนะคะครบ500บาทพูดยังไงสามารถทำบัตรสมาชิกฟรีพูดยังไงมาดูซิเดี๋ยวซื้อเฉลยเมย์มาละ
购买满500泰铢免费办会员卡。露西บอกว่า购买满500泰铢免费办理会员卡。มาดูพร้อมมาซื้อแล้วกันนะอ่ะมาเอาซื้อเฉลยนะคะคือเมื่อกี้เราซื้อต้องการพูดคำว่าวันนี้จะแถมเทคนิคการคิดเป็นภาษาจีนนะครับที่เป็นเทคนิคที่มาจากในคอร์ส Chinese So Easy นะคะChinese is fun นะคะมาดูกันเมื่อกี้เราจะพูดคำว่าซื้อครบนะคะซื้อครบเท่าไหร่นะ500บาทนะคะทำบัตรสมาชิกฟรีถูกต้องไหมงั้นคราวนี้นะคะเวลาที่เราอยากจะพูดประโยคนี้แล้วเราจะทำยังไงเทคนิคที่1 นึกคำศัพท์เทคนิคที่2 เอามาแปะกันตามไวยากรณ์ของภาษาจีนนะคะ2เทคนิคนะอ่ะคราวนี้เรามานึกคำศัพท์กันคำว่าซื้อใช้คำว่าอะไรคะคำว่าซื้อตอบมาซื้อแล้วซื้อใหม่ใหม่ก็คือซื้อแต่เมื่อกี้ป๊อปปี้หยาวซื้อพูดแบบเต็มเมื่อกี้ป๊อปปี้หยาวซื้อพูดแบบเต็มเราซื้อไม่ได้พูดแค่ใหม่นะทุกคนได้ยินไหมเราซื้อพูดคำว่าอะไรเราซื้อใช้คำเต็มคือ购买เราซื้อแอบเขียนตัวจีนช้าๆให้พวกเราที่อยากจะเรียนภาษาตัวจีนเนี่ยนะคะอักษรจีนเนี่ยได้ฝึกเขียนด้วยกันโกหมายโกหมายตัวนี้แปลว่าซื้อคือเต็มนะคะแต่ถ้าเป็นแบบย่อเราก็จะเรียกว่าหมายถ้าแบบย่อก็คือใหม่แต่ถ้าแบบเต็มคือโกหมายโอเคโกหมายคำว่าครบนะคะในภาษาจีนเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้คำว่าครบเขาจะใช้คำว่าเต็มซึ่งจะใช้คำว่าหมานนะคะหมานซึ่งจริงๆแล้วหมานตัวนี้นะคะแปลว่าเต็มแล้วก็คือครบแล้วนั่นเองคนไทยเราใช้ครบคนจีนไม่ได้ใช้คำว่าครบแต่คนจีนจะใช้คำว่าเต็มเพราะฉะนั้นต่อไปนะคะเวลาที่เราจะบอกว่าซื้อครบยอดเท่าไหร่นะคะให้ทุกคนใช้คำว่าหมันบางคนจีนจะพูดว่าซื้อเต็มเท่าไหร่เต็มจำนวนเงินเท่าไหร่นั่นเองก็จะใช้คำว่าโก้หมายหมันโก้หมายคือซื้อหมันแปลว่าเต็มพอเราซื้อเต็มจำนวนนะคะ500บาทพูดยังไง500อู๋ไปเราซื้อเขียนตัวจีนให้แล้วกันนะอู๋เหิงซู่เหิงเจ๋อเหิงซู่50เอ้ย不是500对不起500แปลว่า100 500แปลว่า100 500就是500นะคะอ่ะใส่สีเขียวละกัน500 500 500อันนี้คือ5อันนี้คือ100 500 500เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะพูดว่าซื้อครบ500ซื้อครบ500คือโก้หมายหมานอูไปแบบสั้นหมายหมานอูไปหมายหมานอูไปซื้อครบ500บาทคืออะไรคะไถ่จูบาทก็คือไถ่จูไถ่จูอูจูไถ่จูนะคะไทจูก็คือบาทนั่นเองใส่สีชมพูไว้นะคะไทจูก็คือบาทโอเคอูไปไทจูก็คือ500บาทนะคะก็จะได้ทำบัตรสมาชิกฟรีทำภาษาจีนใช้คำว่าอะไรหลายคนจะนึกออกคำว่าจั่วแต่ไม่ได้ใช้คำนั้นนะคะเราจะไม่ได้ใช้คำนั้นจั่วส่วนใหญ่จะเป็นอย่างเช่นทำการบ้านทำแบบทำการบ้านทำงานบ้านคือทำอะไรที่มันจบเป็นจ็อบแต่เมื่อไหร่อะไรก็แล้วแต่ที่ต้องทำโดยมีเอกสารคือเขาเรียกว่าดำเนินเอกสารคือต้องมีเอกสารในการทำทุกคนตั้งใจฟังเราเชื่อนะอันนี้แบบคือต้องฟังดีๆอ่ะเพราะว่าคนไทยใช้ผิดเยอะมากคือหลายคนเนี่ยพอเรียนคำว่าทำทุกคนจะรู้จักคำว่าจั่วทันทีเลยแต่จั่วตัวนี้มันครอบจักรวาลมากแต่ส่วนใหญ่มันจะต้องเช่นจั่วเย่ทำการบ้าน
做家务ทำพวกงานบ้าน做报告ทำรายงานคือทำอะไรที่มันเป็นจ็อบๆเป็นอะไรที่มันเสร็จไปเลยอะค่ะแต่อะไรที่มันต้องมีเอกสารใช่ต้องมีแบบประชาชนต้องมีบินต้องมีพาสปอร์ตต้องมีอะไรพวกอย่างเงี้ยค่ะพวกเอกสารเยอะแยะมากมายอะจะใช้คำว่าป้านหลีป้านหลีนะคะเดี๋ยวเราจะเขียนให้นะคะป้านหลีป้านสอนตัวเต็มหมายว่าสอนคำเต็มๆก่อนเดี๋ยวบอกตัวย่อให้ป้านป่านป่านป้านลีหลีหลีป้านหลีอ่ะใส่เป็นสีฟ้านี้ละกันนี่คือการทำแต่ป้านหลีนี้ใช้แบบที่ทำแบบมีเอกสารต้องมีเอกสารด้วยเวลาจะทำบัตรสมาชิกเนาะอ่ะเดี๋ยวขอวันเกิดเดี๋ยวขอนู่นนั่นนี่คือสมัยก่อนเนี่ยมันคือเอกสารเยอะเดี๋ยวนี้ไม่เยอะแล้วนี่ง่ายๆแล้วอะไรนิดๆหน่อยๆก็ได้แล้วนะคะป้านหลีก็คือทำนั่นเองนะคะแล้วบัตรสมาชิกภาษาจีนใช้คำว่าอะไรบัตรสมาชิกในต่อเราซิเมื่อกี้เพิ่งสอนไปเลยบัตรสมาชิกอ่ะเรียกว่าอะไรคะบัตรสมาชิกก็คือตอบได้ไหมบัตรสมาชิก是什么会员卡对了会员卡会员卡บัตรสมาชิกอ่ะสีม่วง会员卡คือบัตรสมาชิกโอเคทำบัตรสมาชิก办理会员卡办理会员卡ทำบัตรสมาชิกเราสามารถพูดสั้นๆว่า办会员卡办会员卡ทำบัตรสมาชิกนะคะแต่จริงๆเราพูดเต็มๆไปเถอะเราจะได้ฝึกให้ติดปากนะคะ办理会员卡办理会员卡ทำบัตรสมาชิกคราวนี้มันมีคำว่า free นะคะในภาษาจีนใช้คำว่ารู้สึกว่าเพิ่งสอนไปเมื่อวานเองเมียนเฟยเมียนเฟยแปลว่าไม่มีค่าใช้จ่ายเมียนเลยเขียนช้าๆพวกเรามอเอียนเมียนเมียนเหมียนเหมียน for a fei 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 เมียนเฟย์就是 free เมียนเฟย์แปลว่า free โอเคแต่คราวนี้นะคะทุกคนฟังเอาซีดีๆไอ้ free อันเนี้ยคำเนี้ยตามไวยากรณ์จีนแล้วเนี่ยมันไม่ได้วางไว้ตรงนี้นะคะเหมียนเฟยเนี่ยมันสามารถใช้โดดๆเลยก็ได้อย่างเช่นเราบอก free นะคะ free free ก็คือเหมียนเฟยแต่เมื่อใดที่เราต้องการบอกว่า free อะไรก็แล้วแต่อย่างเช่น free เครื่องดื่ม free กาแฟ free ขนมเค้ก free 1คืนอย่างเงี้ยต้องเอาเหมียนเฟยแล้วบวกด้วยสิ่งที่เราจะได้ฟรีเหมียนเฟยบวกด้วยสิ่งที่เราจะได้ฟรีและในที่นี้นะคะเราจะได้ฟรีการทำบัตรสมาชิกเพราะฉะนั้นคำว่าเหมียนเฟยจะต้องมาอยู่ข้างหน้าคำว่าทำบัตรสมาชิกก็จะวืดมาอยู่ตรงนี้เหมียนเฟย办理会员卡เหมียนเฟย办理会员卡ก็คือฟรีการทำบัตรสมาชิกเหมือน free member card แบบนี้นั่นเองเข้าใจที่เราซื้อพูดไหมเนี่ยเราซื้อกันมันจะบอกว่าเวลาที่เราเนี่ยนะคะอยากจะพูดประโยคนึงยาวๆเนี่ยซื้อครบ500บาททำบัตรสมาชิกฟรีหลายคนคืออึ้งตันไปหมดเลยว่าไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีคือหนูพูดไม่เป็นสับปะรดเลยหรอซื้อหนูพูดไม่เป็นประโยคเลยอะก็ให้เรานึกอันแรกก่อนเราต้องนึกคำศัพท์ออกมาให้ได้ก่อนแล้วเราก็เรียงตามไวยากรณ์ของเขาเห็นไหมทุกอย่างเราซื้อเรียงตามไวยากรณ์ใส่สีให้พวกเราเรียบร้อยแล้วแต่มันจะมีอันนึงที่แบบเราต้องจำไม่ได้คือคำว่าเหมียนเฟยอ่ะมันจะไม่ได้แบบทำบัตรสมาชิกฟรีมันไม่ได้วางไว้ฟรีแบบข้างหลังแบบภาษาไทยเหมียนเฟยมันต้องวางหน้าสิ่งที่ได้ฟรีเหมียนเฟยมันต้องวางหน้าสิ่งที่ได้ฟรีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงต้องย้ายมาอยู่ตรงนี้เป็นเหมียนเฟย์ป้านหลี่หุยหยวนขาเหมียนเฟย์ป้านหลี่หุยหยวนขาทำบัตรสมาชิกฟรีเข้าใจไหมคะนะอย่างเวลาที่เราไปทานบุฟเฟ่ต์ซูซูชันมีโค้กฟรีด้วยนะคะเหมียนเฟย์可乐เหมียนเฟย์可乐แบบเนี้ยนะคะ
免费一个小时哦 ，free 1ชั่วโมงอะไรก็ได้อย่างเงี้ยเข้าใจยังนะง่ายๆแบบนี้เลยนะอ่ะเลี้ยวเจียนะคะอ่ะคราวนี้เรามารวมกัน购买满500泰铢免费办理会员卡โอเคได้แล้วนะคะทุกคนเทคนิคการสร้างประโยคนะคะเป็นภาษาจีนยาวๆแบบนี้ทุกคนเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจนะคะส่งหัวใจแล้วก็พิมพ์คำว่าต่องเหรอมาให้เราซื้อหรือว่าใครพิมพ์จีนไม่ได้ก็พิมพ์คำว่าเข้าใจมาให้เราซื้อหน่อยนะคะนะเพราะว่าเป็นเทคนิคที่แบบจริงๆอ่ะมันง่ายมากแต่บางทีพวกเราไม่รู้หลักแล้วเราก็คิดอะไรแต่ละรอบก็ไม่เหมือนกันแต่ต่อไปให้ทุกคนนะคะจำหลักไว้เลยเวลาอยากจะพูดประโยคยาวๆนะคะสเต็ปแรกให้นึกคำศัพท์ให้ออกก่อนนะคะแล้วก็มาเรียงแปะกันแบบจิ๊กซอว์นี่แหละถึงแม้ว่าเกิดเราไม่รู้ไวยากรณ์ก็ช่างมันเราก็พูดแบบนี้ก็ได้ก็ฟังเข้าใจคนจริงก็เดาออกว่าทำบัตรสมาชิกฟรีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเรียนไปถึงระดับหนึ่งแล้วหนูนึกขึ้นมาได้แบบตั้งสติเฮ้ยเราซื้อไปสอนนี่คำว่าฟรีมันต้องวางหน้าคำกริยาหรือว่าวางหน้าสิ่งที่ได้ฟรีเราก็มีสติแล้วก็อ๋อเหมียนเฟยปั้นดีห่วยแหวงค่ะเข้าใจไหมคะตรงแล้วนะโอ้ยขอบคุณมากหัวใจเยอะมากแบบว่าเก็ตนะคะเนาะเข้าใจนะอึ้งขอบคุณมากเลยแองเจล่าสรุปมาให้ดีมากทุกคนไปดูได้เลยนะคะป้าเวยเกอร์ยอดเยี่ยมมากเลยพี่ป้าเวยก็สรุปดีมากเลยพี่ฝนตรงละนะคะลูชี่บอกข้าหลอชื่อเตอร์ชิปัว得了免费汉语知识ได้รับความรู้ภาษาจีนฟรีเลยใช่ไหมคะจ้าโอเค免费可乐对了陈世雄哥哥นะยอดเยี่ยมมากน่าบอกว่าฉันชื่อว่า免费东西ชอบของฟรีใช่ไหมคะจ้าโอเคยูริบอกฟรีบวกของที่ได้ถูกต้องค่ะโอเคงั้นทุกคนก็กลับมาที่บัตรสมาชิกเรียกว่าอะไรนะคะบัตรสมาชิกก็คือหุยหยวนค่ะนั่นเองนะคะอ่ะโอเคได้แล้วนะคุยหยวนค่ะเนาะอ่ะกลับมาที่คำว่าขานิดนึงนะคะทุกคนรู้นะตกลงนะจำได้นะคะขานะอักษรจีนตัวนี้เขียนเป็นแล้วนะคะขาก็คือเกิดจากตัวช่างกับตัวเชี่ยแบบนี้ก็คือข้างบนกับข้างล่างนะคะมารวมกันก็คือคำว่าขาโอเคเก่งแล้วนะวันนี้นะสิ่งที่เราซื้อเตรียมมาสอนนะคะจริงๆมันก็มีเยอะกว่านี้แต่ว่าเวลามันค่อนข้างที่จะดึกแล้วนะคะเราซื้อก็อยากให้พวกเราเนี่ยหวยชุยชุยเจ้าละพักผ่อนนะคะพักผ่อนเรายังเจอกันได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นสุขภาพ身体也非常重要一定要吃得好要吃够睡够身体才会健康ต้องกินดีนี่หมายว่าไม่ต้องกินของแพงแต่ว่ากินของที่มีประโยชน์就是要吃营养的东西吃营养的东西ทานของที่มีคุณค่าทางอาหารแล้วก็睡够ต้องแบบนอนให้พอนะคะแล้วก็ต้องดื่มน้ำให้เพียงพอสุขภาพจะได้แข็งแรงเราก็ไม่ต้องตะบี้ตะบันเรียนนะคะเรียนแบบเนาะมาเรียนทุกวันเก็บเล็กผสมน้อยแล้วเราก็ไปนอนกันเราจะได้สุขภาพแข็งแรงพรุ่งนี้ก็มาเจอกันได้ไม่งั้นนอนไม่พอแล้วเดี๋ยวปวดหัวเราสุดกลัวที่สุดเลยนอนไม่พอเดี๋ยวปวดหัววันนึงต้องนอนให้ได้ 8-9 ชั่วโมงนะคะเนาะโอเคเสร็จสุดเจ้าเลยใช่ไหมคะยูริบอกเพิ่งเริ่มเรียนต้องดูย้อนดูหมดเลยค่ะชอบค่ะสอนสนุกมากเราซื้อก็สนุกมากเช่นกันที่ได้มาสอนพวกเราและได้รับรู้ว่าพวกเราก็ชอบเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าทุกคนได้รู้อยู่แล้วว่าป๊อปปี้ยางเราซื้อมีเป้าหมายว่าลูกศิษย์ของฉันต้องเป็นคนยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังอยู่กับเราซื้อได้จนถึงทุกวันนี้ก็คือเราก็เป็นลูกศิษย์ที่เราซื้อตั้งเป้าเอาไว้โอเคค่ะอ๋อใช่สำหรับใครนะคะที่อยากจะเรียนกับป๊อปปี้ยางเราซื้อเพิ่มเติมนะแบบเรียนตั้งแต่พินอินพวกเนี่ยเราซื้อแนะนำคอร์สไชนีสโซอีซี่เลยคือทุกวันจะมีคนถามเข้ามามากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องไม่มีพื้นฐานภาษาจีนเลยค่ะแล้วก็จะเริ่มเรียนคอร์สไหนดีคะอยากเรียนกับหลอซึมมากเลยตามไลฟ์มาจาก YouTube เลยค่ะบางคนนะคะก็บอกว่าพอมีพื้นฐานมาบ้างแต่ว่างงมากสื่อสารไม่ได้คือหนูเรียนมาแต่หนูพูดอะไรไม่ได้เลยนะคะจะเรียนคอร์สไหนกับป๊อปปี้อย่างเราซื้อดีนะคะเราซื้อจะบอกเลยเราซื้อแนะนำก่อนเลยว่าให้ลงคอร์ส Chinese So Easy เลยนี่รุ่นที่4แล้วนะคะเพราะว่าอะไรทำไมถึงอยากให้ทุกคนได้ลงและสัมผัสกับคอร์สนี้เพราะคอร์สนี้เนี่ยป๊อปปี้หยางเราซื้อนะคะสอนตั้งแต่พินอินการออกเสียงที่ถูกต้อง
ถ้าเรามีพื้นฐานการออกเสียงที่ถูกต้องเราฝึกจนชำนาญเราจะออกเสียงได้เหมือนเหล่าชื่อจะออกเสียงได้เหมือนเจ้าของภาษาเลย你好您怎么样我很好พูดได้แบบนี้จะไม่เป็น你好你怎么样我很好再见จะไม่เป็นแบบนี้ถ้าเรารู้การออกเสียงพินอินที่ถูกต้องเราจะพูดได้เหมือนเจ้าของภาษาหรือใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาถ้าเราได้ฝึกฝนจนชำนาญเราจะมีเทคนิคการจำนะคะเทคนิคการออกเสียงและเราจะได้เรียนคำศัพท์พื้นฐานที่เราต้องรู้เราจะได้เรียนประโยคพื้นฐานที่เราต้องรู้นะคะและทุกอย่างจะจัดเป็นหมวดหมู่อย่างเรียบร้อยซึ่งพอจัดเป็นทุกอย่างเป็นหมวดหมู่อย่างเรียบร้อยเนี่ยมันจะทำให้ผู้เรียนคิดภาษาจีนได้อย่างเป็นระบบเวลาที่เราอยากจะพูดสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอย่างเช่นในสนามบินทุกคนจะนึกออกว่าต้องไปเอ้ยมันลิงก์ไปที่บทนั้นของป๊อปปี้หยางเหล่าชือเราจะดึงคำศัพท์ออกมาได้ทันทีตอนนี้เนี่ยเราพาเพื่อนไปกินข้าวทุกคนจะลิงก์คำศัพท์ไปที่บทกินข้าวเลยจานชามช้อนซ่อมขนมหมูแฮมหมูอะไรต่างๆมันจะมาหมดเลยจากบทนั้นเราจะนึกได้ลองเต้นฮาเลยฮะเนี่ยคือเหล่าชือแบบสอนแบบย้ำเขาบอกไม่เหมือนใครที่ไหนแน่นอนนะคะมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของป๊อปปี้ยางเหล่าชือเลยในคอร์สเนี่ยมันจะทำให้พวกเราคิดอย่างเป็นระบบนะคะและสิ่งที่ได้คือจะทำให้ผู้เรียนรู้หลักการพูดภาษาจีนเป็นประโยคได้เนี่ยอย่างวันนี้ที่เราซื้อสอนแค่คำศัพท์คำว่าขาตัวเดียวแล้วเรายังได้เรียนรู้ว่าคำศัพท์มันเกิดขึ้นได้อย่างไรและที่สำคัญเรายังสามารถที่จะรู้ว่าเวลาที่เราเอามาพูดเป็นประโยคมันเป็นประโยคยาวๆได้อย่างไรแล้วเรามีหลักในการที่จะพูดประโยคไม่ใช่แบบแต่งไปหนูเข้าใจอย่างเดียวแต่หนูรู้หลักว่าต่อไปเวลาจะประยุกต์ใช้หนูจะประยุกต์ใช้ประโยคนั้นอย่างไรหนูจะประยุกต์ใช้คำนั้นได้อย่างไรเนี่ยนะคะเนี่ยก็ถึงบอกว่าไม่ว่าจะยังไงอ่ะเราซื้อก็อยากให้ลูกเพจลูกศิษย์เราซื้อได้สัมผัสคอร์สนี้ก่อนมันจะทำให้เราเป็นระบบจริงๆหลายคนนะคะขนาดเขาเรียน HSK 4มาแล้วนะคือเรียน HSK สอบผ่านมาแล้วด้วยนะยังขอลงเรียนคอร์สนี้แล้วพอเรียนทุกคนแบบติดใจเพราะว่ามันเป็นระบบจริงๆมันทำแบบบางทีเราแบบผ่าน HSK 4ก็จริงนะแต่บางทีเนี่ยพอเราจะพูดอ่ะมันก็ไม่คล่องเพราะเราแบบงงไปหมดเรียนมาเยอะเกินอ่ะเราไม่เรียนแบบเรียนมาเยอะเรียนไปเรื่อยๆไงแล้วคราวนี้พอแบบมาถูกจัดระบบอ้าวมันอย่างแค่นี้เองเหรอหนูไม่เคยรู้แบบนี้มาก่อนเลยอ๋อมันง่ายๆแบบนี้เลยเหรออ๋ออย่างนี้นี่เองมันก็เลยทำให้แบบกลายเป็นว่าเอ้ยภาษาจีนง่ายขึ้นเยอะที่เรียนมาทำไมมันตอนนั้นฉันไปทำอะไรมาเนี่ยแล้วหนูสามารถเอาไปประยุกต์กับสิ่งที่หนูเคยเรียนมาหูเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยเอามาปฏิปต่อเป็นรูปเป็นร่างมันก็จะแบบยิ่งเร็วขึ้นแต่สิ่งสำคัญนะตอนที่เข้าเรียนคอร์สนี้อย่างนึงคืออยากจะให้ทุกคนอะถ้าอยากเรียนให้ได้ผลเนี่ยคือต้องลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยเรียนมาก่อนนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยคือมาแบบหลายอาจารย์มากเรียนมันทุกอาจารย์อะซึ่งอาจารย์แต่ละท่านก็จะมีเทคนิคที่ไม่เหมือนกันแต่ถ้าจะเรียนคอร์สนี้ให้ประสบความสำเร็จนะคะแบบที่เราซื้อบอกและแบบเพื่อนๆหลายๆคนที่เขาประสบความสำเร็จที่คุยกันอยู่เนี่ยให้ลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียนมาก่อนแล้วเปิดใจเรียนก่อนเลยแบบเหมือนฉันเป็นเบบี้เพิ่งคลอดออกมาเพิ่งมาสัมผัสโลกนี้แล้วเรียนตามนั้นก่อนเลยนะตึง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 แล้วพอเรียนเสร็จแล้วเนี่ยค่อยลิงก์ไปกับสิ่งที่เราเคยเรียนมาก่อนหน้าเนี้ยแล้วเอามาประติดประต่อเป็นจิ๊กซออีกทีนึงกับอาจารย์ท่านอื่นก็ได้อ่ะที่หนูเคยเรียนมาแล้วค่อยมาลิงก์กันอีกทีนึงหนูจะไปเร็วแบบเร็วมากๆแต่ตอนที่เรียนอยู่ในคอร์สก็คือเหมือนกับต้องโฟกัสสิ่งที่เราสื่อสอนด้วยความตั้งใจและสม่ำเสมอแค่นั้นเองแล้วมันจะได้เห็นผลเร็วมากเพราะว่าเราสื่อถึงบอกแล้วไงว่าคือถ้าบางทีเข้ามาเรียนแล้วแบบไม่ได้ทำตามที่เราซื้อบอกอะบางทีผลที่ได้มันก็จะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราซื้อวางหลักสูตรให้มันออกมาไปแบบนี้นะตั้งเป้าแบบคนเรียนจะต้องตึ้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 งต้องทำตามนี้นะแล้วหนูดันไม่ทำตามแบบเนี้ยเรียนแบบสเปะสปะอย่างเงี้ยเฮ้ยมันก็ไม่ได้ผลนะมันต้องไปตามสเต็ปนะมันต้องไปตามสเต็ปของมันไปช้าๆแต่ว่ามันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะหลักมันจะมั่นคงไงแล้วมันจะแบบไปได้คือพอพื้นฐานดีอ่ะ
มันก็จะได้อะไรที่แบบมั่นคงแล้วยาวๆแล้วเวลาหนูไปต่อยอดไม่ว่าหนูจะไปเรียนที่ไหนกับใครก็แล้วแต่เราถึงมั่นใจเลยว่าทุกคนจะต้องบอกเฮ้ยพื้นฐานดีมากสำเนียงดีมากอันนี้เราสึกกล้าบอกจริงๆนะเพราะว่าหลายคนน่ะเรียนกับเราสึกคอนี้แล้วเขาก็ไปต่อเมืองจีนแล้วแบบไปเรียนต่อที่เมืองจีนเขาบอกเฮ้ยทำไมเขาเรียนแค่คอร์สเดียวอะแต่ไปอยู่ที่เมืองจีนน่ะก็เข้าเหมือนกับเทียบเท่ากับเพื่อนที่เขาเรียนกันหลายเดือนน่ะเออเนาะเต็นบอกพื้นฐานดีมีชายเบกว่าครึ่งคอร์สนี้เหมาะกับทุกคนยิ่งคนไม่มีพื้นฐานจีนต้องเรียนเลยค่ะจ้าเฉินบ้าเว่ยก็บอกอินบ็อกซ์หาเราซื้อเลยพี่พิมพ์มาพาบอกอินบ็อกซ์ไปหาเราซื้อในเพจเลยค่ะอะไรเอ่ยมีใครถามอะไรหรอเราซื้อก็ไม่ได้อ่านอ่ะแต่ว่าเอาเป็นว่านะคะก็หลายคนที่รุ่นพี่ที่อยู่ในเพจเนี้ยก็เคยเรียนคอร์สนี้มาแล้วนะคะเราเชื่อว่าทุกคนเนี้ยนะคะก็แบบสัมผัสได้จากสิ่งที่เราซื้อออกแบบในหลักสูตรนะคะและอีกอย่างนึงที่เราจะบอกก็คือเราซื้อให้เราเรียนสมัครครั้งเดียวแล้วเราก็เรียนกันไปยาวๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมคอร์สเราซื้อไม่มีหมดอายุเพราะอยากจะให้พวกเราอ่ะได้เข้ามาทวนอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเรียนอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ได้ทวนมันลืมจริงๆนะคะลืมจริงๆคืนคุณครูไปพอจะมาเริ่มใหม่แล้วไปไม่ถูกเลยอ่ะเพราะเราไม่ได้ทวนแต่คอร์สเนี้ยทุกคอร์สของเราซื้อเลยไม่มีวันหมดอายุคือหนูสมัครทีเดียวแล้วหนูแบบเรียนไปเลยเพราะต้องการให้หนูทวนแล้วบางคนเราซื้อยังเข้าไปสกิปเลยนะหนูขาอย่าลืมทบทวนด้วยนะคะเรียนจบแล้วก็ต้องทวนนะมาสมัครคอร์สใหม่แล้วคอร์สเก่าอย่าลืมทวงด้วยไม่ใช่ทวงอย่าลืมทบทวนด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวได้ของใหม่แล้วลืมของเก่าไงเสียดายเพราะเราก็ทุ่มเทเรารู้ว่านักเรียนทุกคนทุ่มเทกับการเรียนในคอร์สมากนะคะแล้วก็มาปล่อยของในไลฟ์แบบที่เราซื้อบอกเรียนให้เรียนควบคู่กันไปไงมันจะเก่งเร็วมากเนาะเพราะการทบทวนจึงสำคัญมากคอร์สจึงไม่มีวันหมดอายุนะคะน้องบิวคอนเฟิร์มอีก1เสียงโอเคค่ะชอชอก็อีก1เสียงมาคอนเฟิร์มด้วยนะคะโอ้โหขอบคุณมากเลยนะคะชื่นใจมากที่แบบเห็นว่านักเรียนเรียนแล้วได้ผลเพราะว่าเราก็ตั้งใจทำหลักสูตรคิดนะคิดแบบเฮ้ยไม่ให้เหมือนคนอื่นคือที่ไม่ใช่เหมือนคนอื่นเพราะอะไรรู้ไหมเราซื้อสอนมา20ปีนะคะสอนมา20ปี20ปีนี่คือตอนที่กลับเมืองไทยแล้วสอนจริงจัง20ปีก่อนตอนที่เรียนมหาลัยอยู่ที่โน่นอ่ะก็มีรับสอนอยู่ด้วยแบบเหมือนเป็นพาร์ทไทม์แบบเนี้ยนะคะสอนภาษาจีนให้กับเพื่อนๆแบบเนี้ยคราวนี้เนี่ยพอเราสอนมานานๆเนี่ยเราจะเริ่มรู้ว่าเฮ้ยหลักสูตรเนี่ยที่หนังสือที่เราใช้กันทั่วๆไปเนี่ยมันเหมาะสำหรับที่ต้องเรียนที่เมืองจีนแบบระยะยาวเรียนกันแบบ1ปี2ปี3ปี4ปีอ่ะเรียนกันไปเรื่อยๆอ่ะนะคะมันถึงจะมันเหมาะสำหรับแบบนั้นน่ะเหมาะในสถานการณ์แบบนั้นมากกว่าแบบเรียนไปเรื่อยๆเรียนแบบ1ปี2ปี3ปีเรียนในชีวิตมหาลัยมากกว่าแต่ว่าสำหรับประเทศไทยอ่ะถ้าเรียนกันทีหลายๆปีแบบนั้นน่ะมันใช้งานไม่ทันเราต้องการเรียนแล้วให้เราเห็นผลลัพธ์เลยคือเรียนวันนี้แล้วพรุ่งนี้ใช้ได้เลยอันนี้คือสำหรับเราซื้อเลยนะถึงได้มีคอร์สนี้คือแบบเรียนวันนี้แล้วพรุ่งนี้หนูออกไปพูดแล้วหนูใช้ได้เลยหรือเรียนวันนี้หนูออกไปแล้วหนูสามารถฟังอะไรบางอย่างที่คนจีนพูดแล้วจับคีย์เวิร์ดได้จับได้ว่าเฮ้ยคำนี้ฉันเคยเรียนแล้วคุ้นมากเลยอ่ะพอฟังออกและรู้ว่ามันคือภาษาจีนและรู้ว่าเขาคุยอะไรอยู่เนี่ยแหละคือทำให้มันมีหลักสูตรแบบนี้ของเราสื่อออกมาคือเหมือนกับต้องการให้แบบเฮ้ยถ้าเรียนไปอย่างงั้นนะหนูใช้เวลาเยอะไปแล้วกว่าเรียนเป็นปีเรียนเป็นร้อยชั่วโมงเสียตังค์เท่าไหร่อ่ะอยากให้ประหยัดส่วนนั้นแล้วก็ประหยัดเวลาในการเรียนแล้วก็โฟกัสไปเลยแบบเรียนอย่างเงี้ยเราก็แก้ปัญหาแล้วเราก็พูดได้เอาไปใช้งานได้ส่วนใครอยากเรียนแบบยาวๆไปเรื่อยๆมันก็จะมีคอร์สแบบที่เราซื้อเป็นหลักสูตรมาตรฐานเช่นคอร์สฟังพูดอ่านเขียนเก่งภาษาจีนอันนี้คือเป็นหลักสูตรของแบบที่ทางเมืองจีนเขาเลยแบบนั้นอ่ะก็จะเรียนไปเรื่อยๆเพื่อใช้สอบแต่พวกอย่างเงี้ยคือเรียนแบบเร่งรัดอ่ะแบบกาแฟ 3 in 1น่ะนะคะอ่ะโอเคเราซื้อจะไปแล้วเราซื้อก็จะไปนอนแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นไลฟ์ที่แบบว่ามาสอนมาแบ่งปันแล้วก็บอกเรื่องดีๆนะคะเพราะว่าหลายคนอยากเรียนกับป๊อปปี้อย่างซื้อแบบจริงจังอยากให้เห็นผลเราซื้อก็ต้องบอกว่าคอร์สไหนที่เหมาะกับหนูและเวลาเรียนต้องเรียนยังไงเพราะว่าถ้าเรียนไม่ถูกต้องก็เหมือนกับเรานั่งรถเมล์ผิดนั่งผิดสายก็ลงผิดที่มันก็ไปไม่ถึงเป้าหมายเพราะว่าเราซื้ออยากให้ทุกคนเนี่ยเก่งภาษาจีนสื่อสารได้และมีความมั่นใจแล้วมันจะทำให้
หนูเนี่ยเอาไปต่อยอดไม่ว่าจะเป็นการเรียนเรียนได้ดีคุณพ่อคุณแม่คนรอบข้างภูมิใจคุณครูภูมิใจโรงเรียนเราภูมิใจเราถ้าหนูทำงานหนูก็ได้เงินเพิ่มได้ค่าภาษาเพิ่มชีวิตก็ดีขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายจนเจอครอบครัวแล้วก็ไปหลั่นล้าไปสวยไปอะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปคือมีแต่เรื่องดีๆเพราะฉะนั้นก็มาสอนฟรีแบบนี้ทุกวันแล้วกันเนาะถ้าเกิดใครอยากจะเรียนกับหลบซื้อนะคะขอหัวใจรัวๆอีกอันนึงนะคะเป็นกำลังใจให้กับป๊อปปี้อย่างเราซื้อและทีมงานทุกคนกับเพื่อนๆทุกคนที่มาร่วมเรียนรู้ทุกวันแบบนี้นะคะแล้วไปพบกับป๊อปปี้อย่างเราซื้อได้ในวันพรุ่งนี้นะคะคิดว่าพรุ่งนี้จะไปลงที่อัปเกรดชายนิสหน้าFacebook ส่วนตัวของเราซื้อนะคะพรุ่งนี้น่าจะไม่มีในเพจโรงเรียนจะไปอยู่ที่ Facebook ส่วนตัวจะไปสอนแกรมมาในอัปเกรดชายนิสนะคะแล้วเจอกันค่ะพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเจ๊เจียงหวานอานไปนอนได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ